คชันใหม่สนุกต่อนอกจออ้อมโหลดแล้วคุณล่ะโหลดหรือยังรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการที่พร้อมจัดหนักทุกเรื่องที่แม่บ้านควรรู้พร้อมปราบทุกปัญหาและปัจจนากับทุกเรื่องวุ่นๆเพื่อให้คุณได้เป็นสุดยอดแม่บ้านตัวจริงนี่นี่ช่วงผู้ชายในฝันในวันนี้นะยังไงอภิษขอเป็นคนเลือกเองอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยใครใครใครเพราะว่าอภิษนะสนใจคนนี้มานานแล้วเขากำลังมาดังมากมากมาแรงมากมากใครอ่ะนี่เลยพูดมาแรกเลยนะเป่าวฤทธิ์โหสนั่นหนุ่มตีแซบละครเพื่อนรักเพื่อนริษยาปื้มปิ่มขวัญใจพี่เล่นใหญ่กว่าเราอีกไม่ชอบไงเอาล่ะนี่แล้วโดนใจใช่เลยเป่าวฤทธิ์ไฮโซหนุ่มขี้เล่นเสน่ห์มัดใจสาวทั้งประเทศตามัดใจพี่กาวด้วยเล่นใหญ่กว่าเอาอีกอะแล้วไงต่อเปิดประตูหัวใจเป่าวฤทธิ์ข่าวตีตระกูลดังคอยย้ำว่าสดแหล่งข่าวตาดีเผยเห็นเป่าวฤทธิ์สนิทสาวหรือหัวใจเป่ามีคนจองแล้วไม่จริงเป็นไปไม่ได้เมื่อกี้บอกโสดอยู่เลยอ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนยังไงคือที่บอกว่าโสดอ่ะมันปี2012แล้วนี่ควงสาว2016เฮ้ยสรุปว่าโสดหรือไม่โสดอ้าวผิดเหรอไม่รู้2012แล้วตอนนี้2016เฮ้ยไม่ได้ยังไงดีเราต้องเรียกให้เขามาเคลียร์ไหมว่าเขาโสดหรือไม่โสดถูกต้องเลยอย่างนี้มันต้องแบบว่าปากจะปากบีบมันเป่าสืบโสดไม่โสดอย่างช่วงผู้ชายในฝันไงเอาเลยนะยังไม่ได้ไม่ได้เพราะว่ายังไม่สวยเลยเราต้องไปติดเหล็กกันก่อนโอ้ได้ในช่วงนี้เลยค่ะแม่บ้านติดเหล็กช่วงแม่บ้านติดเหล็กแล้วข่าวที่เราจะมาติดเหล็กในวันนี้เป็นอะไรเอ่ยชาวอะไรสวยอ่ะเดี๋ยวออกสิให้อยู่อย่างนี้เลยนี่พูดเลยวันนี้จะมารีวิวตัวนี้มาร์กหน้าใสคุณผู้ชมคะใช้แล้วเกิดโอ้ดีมากอภิษอยากเกิดมากเลยนะคะเพราะว่าจริงๆชอบมาร์กหน้าเหมือนกันนะเพราะมันเป็นการแบบว่าบำรุงผิวผ่อนคลายแล้วก็ทำง่ายๆที่บ้านได้ด้วยใช่ไหมไม่ต้องไปทำแบบว่าที่คลินิกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไม่ต้องไปสปงสปาอะไรหรอกแล้วที่สำคัญเลยดูซีรีส์เกาหลีใช้กันบ่อยมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นนางเอกหรือนางร้ายนะซีนแบบว่าผู้หญิงจะสวยจะมาร์กหน้าใช่ทุกคนเลยเริ่มตัวแรกเลยไหมเริ่มตัวแรกเลยค่ะตัวแรกตัวนี้เลยค่ะฟรึ่งอุ้ยทรงเหมือนไข่อุ้ยทูคูลฟอลส์คูลเอ็กครีมมาร์กมาร์กไข่แดงไข่ขาวสูตรหน้าใสใช้แล้วปั้มเพราะบางทีเราอาจจะเอาไข่แดงไข่ขาวมาทำเองมันอาจจะไม่สะดวกเนาะแล้วบางทีมันตึงเคยลองตอนเด็กตอนงบน้อยอะตึงใช่ไหมตอนนี้เราเขาต้องมีสูตรพิเศษแหละใช่ใช่แค่ไข่แดงไข่ขาวเดียวอาจจะไม่พออ่าอันนี้เนี่ยนะไข่แดงไข่ขาวนะคะมีประโยชน์กับผิวเยอะแยะมากมายอย่างไข่แดงนะก็มีวิตามินเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็น A D B 12นะคะส่วนแล้วก็สารอาหารเนี่ยที่มีคุณสมบัติในการบำรุงผิวให้นุ่มแล้วก็แบบอิ่มเอิบอ่ะส่วนไข่ขาวไข่ขาวเวลาแบบมาร์กหน้าเนี่ยพวกสิวส่งสิวเซียนอ่ะเวลาปุ๊บมันหลุดในลูกขุมขนก็เล็กลงด้วยอันนี้น่ารักอันนี้ดีมากๆเลยนะคะกลายมาเป็นแผ่นมาร์กตัวนี้เลยสำเร็จรูปเลิศมากเลยเอ็กครีมมาร์กพี่กาวพูดสับคุณมาตอนนี้คืออภิษโอเคแล้วนะสับคุณโอเคแต่ยังไงเราก็ต้องแบบต้องลองอ่ะอยากให้คนลองแล้วแบบว่าบอกเราว่ามันใช้แล้วเป็นยังไงแห้งไหมหรือชุ่มชื้นหรืออะไรยังไงป้าพิมพ์มาได้ได้เลยป้าพิมพ์เป็นกูรูไงให้ป้าพิมพ์ทดลองแล้วบอกพวกเรามาซิว่ามันเป็นยังไงคะป้าพิมพ์ตัวนี้สวยแซ่บเวอร์บายป้าพิมสวัสดีค่ะน้องออมน้องไอซ์กลับมาพบกับป้าพิมพ์ในช่วงสวยแซ่บเวอร์นะคะขอบคุณมากๆที่เวลานึกถึงเรื่องสวยๆงามๆแล้วนึกถึงป้าพิมพ์เสมอนะคะตัวแรกที่เราจะมาดูกันในวันนี้นะคะจะเป็นของ Too Cool For School นะคะตัวนี้เลยนะคะชื่อว่าเอกค
ครีมมาสก์ตัวนี้เนี่ยนะคะเขาบอกว่ามีความพิเศษตรงที่เป็นเนื้อมาสก์แบบไมโครไฟเบอร์นะคะทำให้เมื่อแปะลงไปบนผิวเราแล้วเนี่ยนะมันจะเรียบนะคะมันจะเนียนลงไปกับผิวของเราเลยนะแล้วที่สำคัญเขาใช้ส่วนผสมที่มาจากทั้งไข่แดงแล้วก็ไข่ขาวเลยนะคะจึงช่วยทำให้ผิวของเราเนี่ยสมดุลชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ไม่ระคายเคืองอีกด้วยเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยเรียกว่าสาวๆที่มีผิวแห้งผิวแพ้ง่ายนะคะพลาดไม่ได้เด็ดขาดเลยค่ะเดี๋ยวเรามาทดลองใช้กันค่ะสำหรับเนื้อมาสก์ตรงนี้นะคะต้องบอกว่าลื่นมือมากๆเลยคือนี่หรือคือลักษณะของไมโครไฟเบอร์เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่ทีมจะได้ทดสอบมาสก์แบบไมโครไฟเบอร์นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเนื้อมาสก์แบบนี้เนี่ยจะติดแนบสนิทบนใบหน้าของเราจริงๆหรือเปล่าค่ะความรู้สึกของทีมตอนนี้นะคะหลังจากที่แปะแผ่นมาสก์เนี่ยรู้สึกเลยว่าแผ่นมาสก์เนี่ยแนบไปกับผิวจริงๆนะคะแล้วก็รู้สึกว่านุ่มลื่นมากๆเลยนะคะเจ้าตัวเอสเซนส์ตรงนี้ที่เขาให้มาเนี่ยเยอะมากๆทีเดียวนะคะขนาดของแผ่นมาสก์เนี่ยนะคะค่อนข้างจะพอดีกับใบหน้านะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งตรงช่วงขอบตรงหน้าผากตรงนี้นะคะด้านข้างนะคะจะพอดีมากๆเลยแต่โอเคมีตรงช่วงคางนิดนึงที่เลยมาเพราะเขาก็ต้องทำเผื่อนะคะสำหรับคุณที่แบบว่ามีใบหน้ายาวช่วงยาวไม่เท่ากันนะคะจะได้สามารถแปะได้นะคะทั้งคุณผู้ชายคุณผู้หญิงเลยค่ะเดี๋ยวพิมจะขอทดสอบอีกหนึ่งอย่างนะคะว่ามาสก์ตัวนี้เนี่ยปิดแล้วแนบสนิทไปกับใบหน้าของเราจริงหรือเปล่านะคะเพราะหลายๆท่านเนี่ยมาสก์หน้าเสร็จแล้วยังอยากจะทำกิจกรรมอื่นๆในบ้านนะคะว่าจะเดินไปทำงานบ้านแบบพี่พิมทำนะคะหรือว่าทำกิจกรรมอื่นๆนะคะเพราะนั้นพิมจะลองคว่ำหน้านะคะแล้วก็สายหน้าดูนะคะว่าเขาติดแน่นจริงหรือเปล่าค่ะถือว่าใช้ได้เลยนะคะก้มหน้าลงไปแบบนี้นะคะแล้วก็สายหน้าด้วยนะคะยังไม่แบบเลื่อนหลุดลงไปเลยนะคะแต่ว่าอาจจะมีขยับบ้างนิดหน่อยนะคะเพราะพิมพูดตลอดเวลาเลยนะคะเพราะนั้นตัวนี้ถือว่าผ่านค่ะแนบหน้าของพิมมากๆเลยค่ะป้าพิมปรบมือให้ป้าพิมรัวๆค่ะป้าพิมลงทุนมากเลยยอมลงทุนหน้าสด yeah. วันหลังยอมนางไหมสู้กับนางไหมไม่ไม่สู้ไม่ดีกว่าเพราะว่าป้าพิมพ์นี่คือแบบว่ากูรูจริงๆอ่ะคือทำทุกอย่างเพื่อเราอ่ะและเพื่อคุณผู้ชมอ่ะนี่นึกว่าทุ่มสุดตัวขนาดนี้รักเลยอ่ะรักใช่แต่ว่ามีอีกหนึ่งมีอีกเราไม่แบบเราต้องมีให้แบบว่าคุณผู้ชมวัดดูว่าจะชอบอะไรแบบไหนใช่ไหมอีกหนึ่งนี่ก็แบบว่าลดไม่แพ้กันเลยแต่จะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวช่วงหน้ามาตอบคำถามค่ะค่ะคุณน้องค่ะแล้วก็คุณผู้ชมด้วยนะคะเมื่อกี้เราก็ผ่านไปแล้ว1ตัวส่วนอีกตัวนึงเนี่ยนะคือผ่านไปแล้วตัวแรกสำหรับคนที่แบบว่าผิวแบบไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายอ่ะแต่ว่าต้องการความใสแต่สำหรับตัวนี้เหมาะมากสำหรับคนที่หน้าเป็นสิวตัวนี้ชื่อว่าReader Medu Amino AC Free Mask Mask อุดมประโยชน์สำหรับคนหน้าสิว okay. ใครที่หน้าเป็นสิวอยู่อ่ะบางคนหน้าเป็นสิวอยู่ไม่ว่าจะใช้อะไรมันจะแพ้ใช่แล้วจริงๆใช้แบบว่าพอเป็นสิวใช้มาร์คอะไรบางทียิ่งเห่อขึ้นเห่อแล้วเป็นอักเสบอันนี้ไม่ต้องกลัวอีกแล้วเพราะว่าแผ่นมาร์คตัวนี้เนี่ยนะคะพลังอะมิโน17ชนิดเลยทีเดียว7มากเลยทีเดียว17ชนิดเลยนะคะอะมิโนเนี่ยเป็น1ในส่วนประกอบของที่เล็กที่สุดของโปรตีนนะคะเมื่อโปรตีนสมดุลเนี่ยนะผิวมันก็จะกระชับถูกไหม uh-huh. แล้วก็มันจะยืดหยุ่นแล้วก็ชุ่มชื้นแล้วสูตรนี้เนี่ยจัดมาสำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับสิวแล้วก็ริ้วรอยที่เป็นแบบรอยสิวรอยแดงรอยที่เป็นหลุมอ่ะเฮ้ยปัญหาใหญ่เลยนะปัญหาใหญ่ยังป้าพิมล่ะป้าพิมมีสิวอะไรบ้างมะแต่หน้าเกี้ยงอยู่นะป้าพิมไม่รู้ว่ายังไงให้แกลองก่อนให้แกลองตัวนี้เลยแล้วมาบอกพวกเราว่าเป็นยังไงโอเคไหมโอเคป้าพิมป้าพิมลองเลยลองแล้วบอกเราไอซ์คะแหมมาสก์หน้าเมื่อสักครู่นะคะหน้าพิมยังชุ่มชื้นอยู่เลยแต่ว่าเราก็ต้องมาต่อกันที่มาสก์ตัวที่2นะคะกับตัวนี้ค่ะตัวนี้เนี่ยมีความพิเศษตรงที่เขาบอกว่าเนื้อมาสก์ของเขาเนี่ยนะคะเป็นเนื้อมาสก์แบบเยื่อเซลลูโลสทำให้มีรูเล็กๆๆๆๆเนี่ยนะคะอยู่ตรงในเยื่อเนื้อมาสก์เลยทำให้เขาสามารถที่จะเก็บกักความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็สารบำรุงต่างๆซึ่งเป็นสารอะมิโนถึง17ชนิดนะคะที่จะทำให้ผิวของเราเนี่ยสดใสเปล่งปลั่งแล้วก็อิ่มน้ำค่ะเรามาดูกันเลยนะคะว่าลักษณะของมาสก์ที่เป็นแผ่นเยื่อเซลลูโลสเนี่ยมีหน้าตาเป็นยังไงค่ะอ
ไม่มีน้ำของตัวเอสเซนส์เนี่ยนะคะหยดลงมาเลยแสดงว่าทั้งหมดถูกเก็บกักไว้ในแผ่นมาร์คแผ่นนี้ได้หมดเลยค่ะเดี๋ยวเรามาลองแปะแผ่นมาร์คนี้ลงบนหน้าพิมพ์เลยนะคะว่าเขาจะพอเหมาะพอเจาะแล้วก็สามารถที่จะเกาะอยู่บนผิวหน้าพิมพ์ได้หรือเปล่าค่ะปิดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เป็นมาร์คอีกหนึ่งตัวนะคะที่ช่องปากค่อนข้างจะพอดีนะคะเพราะนั้นพิมอาจจะพูดไม่ถนัดนิดนึงนะคะสำหรับช่วงนี้นะคะอยากจะบอกนิดนึงว่าความรู้สึกของตอนแปะแผ่นมาร์คตัวนี้เนี่ยนะคะคุณจะรู้สึกได้ถึงกลิ่นหอมอ่อนๆนะคะของเนื้อเอเซนส์ของเขาคือเป็นกลิ่นที่แบบกำลังสบายมากเลยถ้าเกิดว่าคุณมาร์คตัวนี้เสร็จแล้วเนี่ยแล้วคุณนอนพักผ่อนนะคะจะต้องรู้สึกผ่อนคลายมากๆเลยค่ะแล้วก็สำหรับความรู้สึกของตัวเอสเซนส์ตัวนี้เนี่ยนะคะเวลาลงไปบนผิวแล้วเนี่ยจะไม่รู้สึกเย็นมากนะคะแล้วก็ไม่ไหลเยิ้มนะคะสังเกตว่าจะไม่มีเนื้อเอสเซนส์เนี่ยไหลย้อยมาตรงช่วงของพิมพ์เลยนะคะสำหรับขนาดและความพอดีบนผิวหน้านะคะอยากจะให้ดูตรงนี้ว่ามีช่วงที่แบบมาเกยตรงไรผมนิดหน่อยนะคะแต่ก็ถือว่าค่อนข้างพอดีนะคะเผื่อสำหรับคุณที่แบบว่ามีหน้าค่อนข้างยาวหรือเป็นคุณผู้ชายที่ใช้มาสก์นะก็คือจะสามารถที่จะครอบคลุมพื้นผิวได้นะคะเพราะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะว่าก้มหน้าแล้วสายหน้าด้วยเนี่ยนะคะเจ้าเนื้อเซลลูโลสเนี่ยเอาอยู่ไหมค่ะก็ยังติดอยู่ดีนะคะถือว่าผ่านมากๆนะคะสำหรับความสามารถในการเกาะอยู่บนผิวหน้าของเรานะคะแล้วเป็นไงบ้างอ่ะเนาะดีเนาะถึงหน้าป้าพิมใช่ไหมที่ดีหรืออะไรหน้าป้าพิมแล้วก็นี่เลยตัวมาร์คไงเออป้าพิมนี่ดีเนาะได้ทดลองอะไรแบบว่าใหม่ๆตลอดเลยนั่นน่ะเด็กค่ะแล้วมันก็โดดเด่นด้วยนะทั้งคู่เลยเนี่ยเลือกไม่ถูกเลยวัดก็ไม่ได้คืออันนึงก็มาจากแบบว่าไข่แดงไข่ขาวใช่ไหมทำให้รู้สึกหน้าใสขึ้นอีกตัวนึงก็แบบเหมาะสำหรับคนเป็นสิวซึ่งปัญหาสิวมันปัญหาใหญ่มากๆเลยใช่แล้วโอ้ถ้าอย่างนั้นเรามาช่วงนี้เลยดีกว่าช่วงติดเรทเรามาติดเรทตัวแรกเลยดีกว่านะคะสำหรับ Too Cool For School นี้พร้อมแล้ว1 2 3จัดไปอย่าให้เสียทำไมคุณน้องค่ะเพราะว่าเชื่อเรื่องแบบธรรมชาติอยู่แล้วเราเคยได้ยินอยู่แล้วว่าไข่อะไรเงี้ยมันเป็นอะไรที่แบบมีประโยชน์มีประโยชน์อยู่แล้วใช่ไหมกับผิวหน้าของเราใช่แต่ถ้าเราเอาไข่แดงไข่ขาวสดๆจริงๆมาลองทามันแห้งไปมันแบบระคายผิวเกินไปปะเคยลองมันดูดจนแบบหน้าแบบเหมือนคนแก่ที่มันแบบว่าเหี่ยวยับยับอะไรเงี้ยแล้วก็แบบลอกออกบางทีมันอาจจะเจ็บไปใช่ไหมแต่อันเนี้ยมันสามารถที่คือดูป้าพิมพ์แล้วมันดูชุ่มชื้นชุ่มชื้นมากแล้วมันดูนุ่มนวลกับผิวเนาะใช่ค่ะราคาก็ไม่แพงด้วยแล้วก็เขาก็คิดค้นสูตรมาแล้วให้เหมาะกับผิวเราค่ะนะคะส่วนอีกตัวนึงมารีวิวกันต่อสำหรับตัวนี้เลยค่ะ Reader Medu ค่ะพร้อมแล้ว1 2 3จะไปให้เสียเหมือนกันเพราะว่าไม่ค่อยมีโปรดักต์อะไรที่เป็นมาร์คหน้าแล้วเกี่ยวกับคนที่เป็นสิวนะปัญหาสิวนี้เป็นอะไรที่ส่วนมากก็จะเป็นใช้อะไรไม่ได้เลยอะใช้ที่แต้มสิวเออหรือไปหาคุณหมอกดสิวออกกดสิวไม่ค่อยมีอะไรที่มันแบบลบรอยแดงหรือว่าหลุมหรือว่าสิวที่อักเสบอยู่หรืออะไรอย่างเงี้ยคือมันอาจจะต้องเป็นแบบหมองไงใช่แต่โปรดักต์นี้มันทำไว้สำหรับคนเป็นสิวซึ่งบุคคลอย่างเราเนี่ยนานๆที่สิวจะขึ้นแต่มันจะมีบุคคลที่เดือนนึงขึ้นแบบครั้ง2ครั้งหรือ3ครั้งอะไรเงี้ยบ่อยๆอย่างเงี้ยมันก็ควรที่จะมีโปรดักต์อะไรที่ช่วยเหลือเขาเหมือนกันใครที่เป็นสิวไม่ต้องกลัวอีกแล้วนะเอาไปใช้ซะถือว่าเลิศมากๆเลยและวันนี้ทั้งแม่บ้านอ่อมและแม่บ้านไอก็ต่างเทใจเทคะแนนให้กับ Too Cool For School และ Leader Medu กันแบบยกกำลัง2เพราะทั้งคู่ยกป้ายไฟเขียวจัดไปให้เสียกันแบบพร้อมเพรียงกันเลยค่ะถึงช่วงเวลาดีๆแล้วน้องอย่าบอกนะว่าแจกอะแจกใจดีขนาดนี้มาแจกได้ไงเราแจกฟรีๆอยู่แล้วนะคะส่งถึงบ้านไปเลยนะคะกับผลิตภัณฑ์ Too Cool For School กี่รางวัลรางวัลเจ็ดรางวัลแล้วก็ผลิตภัณฑ์ Leader อีก10รางวัลโอ้โหเยอะมากใครอยากเป็นผู้โชคดีนะคะเข้าไปที่ Facebook Fanpage แม่บ้านประจันบานได้เลยค่ะไปเล่นเกมเล่นเกมไม่ยากเลยเล่นเกมชิงรางวัลเล็กๆน้อยๆกับพวกเราไปนะคะแต่รับรองว่าทำให้คุณเนี่ยสวยมากๆจริงด้วยดีที่สุดดีที่สุดมากๆเลยนะคะเอางี้เดี๋ยวไปหาน้องเป๋ากันได้ปะรีบเหรอโอ้รีบขอมาข้างหน้าก่อนได้ปะทันปะไม่ทันแล้วไม่ทันเลยมายืนรอแล้วเนี่ยทำไงดีอ่ะเนาะได้เจอเขาเลยในช่วงนี้ไหม
เพื่อเป๋าเรายอมไม่มาร์คหน้าตอนนี้เพื่อไปหาหนุ่มตีล้ำสูงไม่เป็นไรในช่วงนี้เลยค่ะช่วงผู้ชายในฝัน